สิบอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทั้งคนวันนี้เราพาเพื่อนมาเที่ยวที่สตาร์ทซังกาเลนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนเชิญวันนี้วันที่วันนี้จัดยิ่งใหญ่คือแบบฟรีสไตล์เลยนะคะเพื่อนแล้วจะมีขบวนพาเลทต่างๆมาร่วมขบวนอย่างมากมายนะคะเริ่มขึ้นแล้ววันนี้นะคะจะมีงานตลอดทั้งอาทิตย์จะมีการชูสินค้าทางการเกษตรนะคะเพื่อนๆมีการแสดงของภาคการเกษตรต่างๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนำมาด้วยขบวนบุญเดสลาดหมายถึงคณะรัฐมนตรีนะคะก็มาร่วมเปิดงานคณะสสแล้วสตาร์ซังกาเลนก็ร่วมขบวนมาด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีทั้งเก่าและใหม่แล้วก็บรรดาสสต่างๆก็มาร่วมนะคะการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีที่มียศสูงๆขึ้นไปนะคะจะมีผู้ติดตามที่แต่งตัวเพื่อจะเห็นนะคะแปลกไปจากคนอื่นนะคะจะมีมาด้วย1คนเหมือนกับคล้ายๆบอดี้การ์ดหรือที่ปรึกษาทำนองนี้แหละค่ะแต่ถ้าบรรยายผิดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเราก็จะอยู่ท่ามกลางสายฝนกันนะคะเพื่อนอากาศวันนี้ไม่หนาวมากค่ะ13องศาเซลเซียสนะคะก็จะมีขบวนม้าคนต่างๆที่มาร่วมในงานนี้ค่ะเพื่อนสนุกสนานมากค่ะจนบางครั้งเราลืมหนาวไปเลยนะคะอากาศขนาดนี้ก็หนาวระดับต้นๆนะคะยังไม่ถึงหนาวมากแต่เรายืนตากฝนนานๆก็หนาวได้เหมือนกันนะคะเพื่อนพาเพื่อนมาชมขบวนพาเหล็ดต่างๆที่สวยงามนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางคนยังไม่เคยเห็นนะคะเราก็ขอนำเสนอสิ่งแปลกใหม่สำหรับเพื่อนๆทั่วโลกประเพณีของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆการแต่งกายการแต่งกายไปงานการแต่งกายอยู่บ้านการแต่งกายทำสวนทำไร่นะคะการแต่งกายสมัยโบราณนักรบสมัยโบราณแต่งกายกันยังไงนะคะที่นี่เอามาหมดเลยค่ะเพื่อนๆเอามาเพื่อนๆชมแล้วก็จะมีการแจกขนมแจกผลไม้นะคะให้กับเด็กๆก็แจกดอกไม้ให้กับเด็กๆและสาวๆยืนนานค่ะยืนนานบางครั้งอาจจะหิวขบวนพาเลทก็จะติดขนมมาด้วยนะคะแล้วก็จะมาแจกเด็กๆก็จะดีใจนะคะผู้ใหญ่บางทีก็จะแจกเครื่องดื่มนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมสมัยก่อนนะคะการแต่งกายที่นี่มีผมวิกนะคะสีขาวๆเป็นชนชั้นสูงนะคะชนชั้นท
ทหารยศสูงส่งก็จะมีผมสีขาวเป็นหลอดๆนะคะกันเรียกท่านหลอดแล้วก็จะมีหมีหมีก็จะเดินมากับขบวนด้วยค่ะเพื่อนๆผู้ชมก็จะชมอย่างใจจดใจจ่อนะคะจะมีเสื้อกันฝนนะคะมาด้วยเพราะว่าวันนี้ฝนตกจะมีขบวนตีมีดค่ะแบบเฮ้ยรถม้านำขบวนก็สวยมากแต่งตัวอย่างสวยงามนะคะเพื่อนก็จะมีกลุ่มชายกันนะคะมาตีมีดโชว์นะคะตีมีดจอบดาบนองนี้นะคะสมัยก่อนก็ใช้แรงงานคนเหมือนกันทั่วโลกนะคะเราไม่มีเครื่องจักรก็จะใช้แรงงานตีค่ะขบวนจะสวยงามมากเลยมาด้วยค่ะสมัยก่อนก็มีหมีนะคะหมีอยู่ในป่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เรามาอยู่นี่เราก็ไม่เคยเห็นนะคะก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ละขบวนก็จะมีรถม้าสวยๆนะคะที่เห็นจูงอยู่นี่ก็คือม้าที่เขาไม่คุ้นคนนะคะมาอยู่ใกล้คนแล้วก็อาจจะตื่นได้ก็เลยต้องมีคนช่วยบังคับรถม้านะคะมีรถม้าสมัยก่อนนะคะเขาเดินทางด้วยรถม้าค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ